าขบวนรถขึ้นกันนะครับก็ขอเชิญชวนเลยนะครับก็เจอน้องเอลมาลำมือมีหรือยังฮะท่านใดที่สนับสนุนเราไปแล้วเราสั่งแต่ที่เขาบอกว่า11ชุดไง
คุณลุงเดี๋ยวพาให้พรหน่อยดีไหมให้พรแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วโยมก็จะเริ่มเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมานั่งอีกทีเนาะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวมานั่งทีทำพิธีช่วงบ่ายนะถวายสังฆทานเสร็จพระก็จะไปฉันเพลนะโยมก็รับประทานอาหารพร้อมกันนะขอบคุณนานด้วยใช่ไหมเดี๋ยวทำพิธีตอนนั่งอีกทีนึงพระจันทร์เสร็จแล้วท่านพระจันทร์เสร็จแล้วก็จะมีพิธีถวายพระป่าค่ะถวายพระป่าโยมก็นั่งทางการนะโยมทางเข้าสื่อสัญญาการนับเริ่มปีสี่อย่างที่เลยที่ว่าคุณงานประเพณีมาประกอบงานเป็นที่สนใจของสังคมด้วยการรับปริญญาทำให้เหมือนที่เป็นไทยเราเนาะถ้าไม่มีท่านใดจะถวายสังฆทานแล้วนะคะก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าไปพิจารณาพระธรรมาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณสายคุณอนุโมทนาเพื่อนนะคะจะไปลองชิมอาหารที่โรงทานไหนก็มาเชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงทานของครัววัดหรือว่าของก๋วยเตี๋ยวพี่มังเทียนนะคะก็สามารถรับประทานได้ค่ะโอ้ยสั่งอาอิติสุขังหลังทางคาสดาตาเมทาวิอาคาธรรมะสมัย因为这里有一条路呢啲人有轮风咗嚟想嚟住屋嘅人啦就封咗入口系啦咁要落翻去人都摆喺个条山咁嗰啲林路依家船屋真系好得意啊！哦，依度已经拦住晒啦，所以就唔使惊佢冲咗落去。唔会影响下游咯。ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วก็เธอน้องเกลไม่ลำมึงวันเพ็ญวันลอยกระทงลอยกระทงให้เราสุขใจจำเลยคือมองเห็นมองเห็นตา排炸队咯！เก็บดอกมะลิร่วมชาติไม่ใช่ใช่ไหม
โอ้โหต้องมาชื่นชมนะครับคนฮ่องกงนะครับเป็นอย่างรุ่งเรืองนะครับกิจกรรมของเรานะครับถึงแม้จะทำไม่เป็นแต่ก็มีท่าทางประกอบนะฮะครับผมโอ้โหขึ้นดีมากขึ้นมาอีกแล้วค่ะเพื่อความสัญญาแล้วไปสู่ยุคใหม่ยักษ์ขาวแล้วผู้เข้าประกวดทั้ง3ท่านเริ่มให้มาลัยได้แล้วนะครับเดี๋ยวผู้ประกวดนะครับจะเดินนะครับรอบเวทีนั่นเองนะครับมีหรือยังฮะท่านใดที่สนับสนุนมาลัยไปแล้วนะครับก็ขอเล่นเชิญได้เลยนะครับเข้ามาด้านหน้าได้เลยครับเข้ามาด้านในเลยค่ะด้านในครับเข้ามาด้านในมอบพวงมาลัยเข้ามาด้านในได้เลยนะคะนะครับถือก็ได้นะฮะตัวประกวดถือก็ได้นะครับขอให้เจ้าเลยนะครับตอนนี้เริ่มมาเยอะแล้วนะครับโหผมจะให้ใครจ้างผมจะลุกหลงไม่ได้